มาดูกันต่อนะครับสำหรับหนุ่มคนนี้คริสบูนนั่นเองนะครับหลังจากที่ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์นะครับล่าสุดเนี่ยทางสื่อจีนครับมีการวิเคราะห์กันว่าบทลงโทษของคริสบูเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสื่อจีนนะครับมีการวิเคราะห์ถึงโทษแล้วก็ผลกระทบที่คริสบูหรือว่าอู่อี้ฟานดาราศิลปินหนุ่มจีนคนดังวัย30ปีครับจะได้รับจากกรณีตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราและล่อลวงผู้เยาว์มากระทำการล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าจะให้โอกาสในวงการบันเทิงนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่าคริสบูเนี่ยมีสิทธิ์ต้องโทษจำคุกครับที่3ถึง10ปีก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียหายที่ปรากฏนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของผู้เยาว์โดยหากเหยื่อมีจำนวนมากเนี่ยเขาบอกว่าเสี่ยงโทษจำคุกถึงตลอดชีวิตเลยนะครับหรือแม้กระทั่งประหารชีวิตได้เลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของทนายของคริสบูครับว่าจะหาข้อมูลหลักฐานมาสู้ข้อกล่าวหาครั้งนี้ได้มากน้อยขนาดไหนข่าวก็ระบุด้วยนะครับว่าถึงแม้คริสวูจะถือสัญชาติแคนาดาแต่เพราะเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนครับจึงต้องตัดสินกันตามข้อกฎหมายจีนและหากคดีนี้เริ่มเปิดการพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วคริสวูเนี่ยน่าจะได้รับโทษจำคุกในจีนรวมทั้งมีสิทธิ์ถูกเนรเทศครับหากศาลตัดสินว่าผิดจริงล่าสุดในช่วงเวลาที่คริสวูนะครับหรือว่าอู่อี้ฟานยังคงถูกตำรวจควบคุมตัวสอบสวนสอบเข้มเลยนับตั้งแต่มีข่าวถูกจับกุมตัวมาตั้งแต่สุดสัปดาห์เนี่ยนะครับก็มีการแชร์ภาพเหมือนของคริสวูที่ถูกโกนศีรษะนะครับอยู่ในสถานคุมขังขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีชื่อของศิลปินดังทั้งเจเจลินและพานเว่ยโผหรือว่าวิลเบอร์พานนะครับถูกดึงเข้ามาเอี่ยวด้วยโดยระบุว่าเคยมาร่วมปาร์ตี้ของคริสวูนะครับโดยประเด็นนี้ทางเจเจลินเนี่ยรีบออกโรงมาปฏิเสธพร้อมขู่ฟ้องสื่อหรือว่าชาวเน็ตที่ตีข่าวป้ายสีโดยไม่มีข้อมูลนั่นเองซึ่งกรณีของคริสฟูนะครับทำให้หลายสื่อเนี่ยย้อนไปถึงอีกหลายคนบันเทิงที่ก่อนหน้านี้ต้องโทษหนักในจีนแล้วก็ยากที่จะกลับมาทวงคืนพื้นที่ครับแล้วก็ชื่อเสียงในวงการได้ไม่ว่าจะเป็นเจซีชานนะครับหรือว่าเฉินจู่หมิงลูกชายของเฉินหลงครับแล้วก็ไคโคหรือว่าเคอร์เจิ้นตงพระเอกดังเจ้าของรางวัลม้าทองคำที่ถูกจับกุมกรณียาเสพติดที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2012โดยลูกชายของเฉินหลงนะครับต้องโทษจำคุกจีนถึง6เดือนเลยทีเดียวขณะที่นางเอกตัวแม่อย่างฟ่านเปียงปิงนะครับกับคดีเลี่ยงภาษีเมื่อปี2018แม้ว่าจะมีการจ่ายค่าปรับมโหฬารเลยไปกว่า 4,400 ล้านบาทแต่จนปัจจุบันนะครับก็ยากที่จะได้เห็นเธอกลับมาออกสื่อแบบปกติแฟนๆเนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตผลงานข่าวสารของเธอผ่านช่องทางโซเชียลออนไลน์เป็นหลักครับโอ้โหเรื่องราวของหนุ่มคริสอูเนี่ยคือคนที่เมืองจีนคือจับจ้องมากเลยนะฮะว่าผลออกมาเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงกันแน่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะใช่แล้วแล้วถึงในขณะนี้นะคะตัวคริสบูก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางเว่ยป๋อหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นช่องทางของทั้งแฟนคลับเนี่ยสร้างขึ้นมาให้ตอนนี้ถูกปิดเรียบร้อยแล้วนะพี่ใช่ตัวบัญชีเขาเองก็ถูกปิดเหมือนกันนะครับผมค่ะต้องรอดูกันนะฮะ